ในพระนามของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในพิธีพระราชทานผ้าไตรตั้งและเลื่อนสัญญาบัตรหัตยศปี2567นี้ซึ่งอยู่ในพระปรมาภิไธยขององค์สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอโอกาสท่านพระเถรานุเถระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมในพิธีพระราชทานผ้าไตรตั้งและเลื่อนสัญญาบัตรพัดยศปี2567ซึ่งในสถานที่นี้ก็มีท่านเจ้าคณะภาคเก้าทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุตเจ้าคณะภาค11มหานิกายและธรรมยุตและเจ้าคณะภาค12ทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุตมาร่วมเป็นประธานขอเจริญพรท่านข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีความเคารพแน่นแน่นในพระศาสนาที่มาร่วมประกอบพิธีพระราชทานผ้าไตรตั้งและเลื่อนสัญญาบัตรพัดยศแก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ผลตะวันออกภาค9ภาค11และภาค12ณวัดพุทธวนารามหรือวัดป่าวังน้ำเย็นแห่งนี้อำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามมาร่วมเป็นประธานในสถานที่นี้และอยู่ในความอำนวยการของท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคือท่านอินทพรจันเอียงและอยู่ในความอำนวยการของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามและท่านเจ้าคุณพระวชิรญาณวิสิทธิ์ผู้อำนวยการวัดพุทธวรนามพร้อมด้วยคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดพุทธวนารามและจังหวัดมหาสารคามจังหวัดใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนทุกท่านก่อนอื่นในนามของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีกับท่านพระสังฆาธิการทุกรูปที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตรสัญญาบัตรพัดตั้งและเรื่องสมณศักดิ์ในมหามงคลสมัยปี2566ที่แล้วมานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่วัดวาอารามแก่คณะสงฆ์และแก่พระพุทธศาสนาอย่างหาที่สุดมิได้สมณศักดิ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานในโอกาสนี้นั้นก็คือบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์หรืออิสริยยศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชทานแก่พระภิกษุสงฆ์
ที่ได้ดำเพ็ญคุณงามความดีประพฤติสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ชุมชนสังคมประเทศชาติและพระศาสนานั่นเองสมณศักดิ์หรืออิสรยศยนี้ถ้าหมายถึงชื่อเสียงเกียรติศักดิ์เกียรติคุณก็เรียกว่าเกียรติยศถ้าหมายถึงความเป็นใหญ่ในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับก็เรียกว่าอิสรยยศถ้าหมายถึงสิ่งที่คนหมู่มากเห็นแล้วมีความเชื่อความเลื่อมใสมาร่วมเป็นบริษัทบริวารเราเรียกว่าอิสรบริวารยศเพราะฉะนั้นบทยศทั้ง3อย่างนี้คือทั้งเกียรติยศอิสริยยศและเกียรติยศนั้นบริวารยศนั้นย่อมจะเกิดขึ้นหรือเจริญแก่ภิกษุสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยมีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและได้บำเพ็ญคุณประโยชน์หรือประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประชาชนพระศาสนาสังคมและประเทศชาติเพราะฉะนั้นการพระราชทานสมณศักดิ์จึงเป็นพระราชประเพณีอย่างยิ่งนักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาชื่อว่าพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญทานในทศพิธราชธรรมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเพิ่มขวัญกำลังใจแก่พระสงฆ์ที่ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาด้วยโดยที่ทรงพระราชวินัยฉัยว่าพระสงฆ์ทั้งถือว่าเป็นศาสนทายาทนั้นเป็นผู้สามารถนำหลักธรรมไปแนะนำอบรมสั่งสอนแก่ประชาชนในประเทศทำให้ประชาชนในประเทศนั้นได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบละเว้นความชั่วอันเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนนั้นได้เข้าใจในกฎหมายระเบียบกติกาของบ้านเมืองก่อให้เกิดความสะดวกแก่การปกครองและการพัฒนาประเทศชาติอีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะเหตุที่พระสงฆ์นั้นมีหน้าที่จะต้องสนองตามพระบรมราโชบายหรือต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่ประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อพระพุทธศาสนาโดยตรงก็คือ1ทำหน้าที่ตามพระบรมพุทธานุญาตคือการศึกษาในคันธธุระและวิปัสสนาธุระคือนำเอาหลักธรรมที่ได้ประพฤติได้ศึกษามีความรู้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดปฏิเวทประการที่2หน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้ง6ด้านคือในด้านการปกครองด้านการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสาธารณูปการซึ่งเป็นภุรูปการแก่คณะสงฆ์โดยตรงและประการที่4คือหน้าที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมอบหมายตามพระบรมราชโองการที่ปรากฏท้ายสัญญาบัตรของพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานในโอกาสนี้มีข้อความตอนท้ายว่าขอพระคุณจงรับภาระธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอาสีกร
อนุเคราะห์ภิกษุสามเณรโดยสมควรแก่กำลังนี่เป็นหน้าที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมอบหมายให้กับพระสงฆ์ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระบรมราโชบายนั้นฉะนั้นการพระราชทานสมณศักดิ์นั้นจึงนับว่าก่อให้เกิดคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่เป็นอเนกประการพอสรุปได้เป็น6ประการคุณประการที่1ชื่อว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญทานในทศพิธราชธรรมเพื่อเป็นพุทธบูชาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการที่2ชื่อว่าพระองค์ทรงยกย่องเชิดชูหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาคือทานที่เป็นหลักสำคัญของชาวโลกของเราว่าเป็นทานที่สามารถสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกได้อย่างยั่งยืนเพราะว่าทั่วโลกนั้นต้องอาศัยการให้และการบริจาคซึ่งมีต่อกันและกันประการที่3ชื่อว่าเป็นการยกย่องถวายเกียรติแก่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานในชั้นนั้นๆประการที่4ชื่อว่าเป็นการเพิ่มขวัญให้กำลังใจแก่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานได้มีโอกาสช่วยแนะนำสั่งสอนให้ประชาชนได้ละความชั่วประพฤติความดีอันเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการปกครองพัฒนาประเทศชาตินั่นเองประการที่5ชื่อว่าเป็นการเผยแผ่และอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของไทยเราก็คือพระราชประเพณีของการพระราชทานสมณศักดิ์นี้ให้ปรากฏอยู่แก่ชาวโลกและประการที่6ชื่อว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในส่วนนี้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยให้เห็นว่าทานคือการให้และการบริจาคนั้นเป็นหลักธรรมที่สามารถที่จะยึดเหนี่ยวน้ำใจของคนให้อยู่ร่วมกันโดยสันติสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนกุศลบุญบารมีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานผ้าไตรตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้อาตมาภาพในนามของพระสงฆ์ทั้งปวงก็ขออาราธนาพระสงฆ์อีกให้เดินทางมาร่วมประกอบพิธีพระราชทานผ้าไตรตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ทุกองค์ทุกรูปพร้อมทั้งพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานผ้าไตรตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์พร้อมกับเชิญชวนญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกหมู่เหล่าที่เดินทางมาร่วมประกอบพิธีพระราชทานผ้าไตรตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ณวัดพุทธวนารามแห่งนี้ก็ขอเจริญพรอาราธนาพระสงฆ์ทุกองค์ทุกรูปอ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพลานุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระประธานซึ่งประดิษฐานอยู่ณสถานที่แห่งนี้ณมณฑลพิธีแห่งนี้พร้อมทั้งพระประธานในอุโบสถวัดพุทธวนารามพร้อมทั้งอำนาจกุศลเจตนาของเจริญพรทุกท่านทุกฝ่ายได้มาร่วมปฏิบัติในโอกาสนี้ขอจงรวมเป็นพลวะปัจจัยช่วยดลบันดาลประทานขอให้
สมเด็จพระพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ขอทุกๆพระองค์จงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงจงทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ทองฉัตรแก้วองค์คนชัยของประสบนิกรชาวไทยของเราสืบไปชั่วกาลนานและสุดท้ายก็ขอเจริญพรทุกท่านทุกคนซึ่งในสถานที่นี้มีท่านผู้ราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานขอเจริญพรทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยไร้อุปัตวันตรายต่างๆเจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณคุณสารสมบัติมีชีวิตสุขสงบร่มเย็นอยู่ในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาถึงความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเมื่อปรารถนาสิ่งใดโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นๆจงพลันสำเร็จทุกประการ